พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณฟังนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกศนาลีทัชชีพันธ์ค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะประมาณ 2-3 เรื่องราวค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้บริการที่มอเรสวนได้เลยค่ะรวมถึงวันนี้ค่ะก็จะชวนกันไปทำบุญด้วยนะคะมาที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะที่วันนี้ค่ะจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมนำบุตรหลานนะคะมาเข้ารับบริการในการตรวจทันตกรรมคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กค่ะทางคณะนะคะก็มีการสนับสนุนให้นิสิตนะคะได้ฝึกปฏิบัติงานรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็กและผู้ป่วยเด็กนะคะที่ผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะพามาแล้วก็รับบริการได้เองค่ะในช่วงระยะเวลาปิดเทอมนี้นะคะก็คือในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมค่ะณโรงพยาบาลทันตกรรมนะคะมหาเชลสวนค่ะทั้งนี้ค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่นำบุตรหลานมาตรวจนะคะแม้กระทั่งเอ็กซเรย์เครือฟลูไรด์นะคะเคลือบหลุมร่องฟันนะคะอุดฟันค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะคะฟรีหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลนะคะของอาจารย์ทันตแพทย์นะคะที่จะลงมาดูแลน้องๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็เรียกได้ว่านะคะให้มีการนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆด้วยค่ะว่าวันนี้น้องๆจะแปรงฟันอย่างไรนะคะให้ถูกวิธีรวมไปถึงนะคะการที่จะดูแลอย่างไรค่ะให้นะคะเมื่อมีฟันน้ำนมแล้วนะคะก็จะต้องมีการแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยรวมไปถึงนะคะการรักษาประสาทฟันน้ำนมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้นะคะฟันหลักเนี่ยออกมาได้อย่างแข็งแรงค่ะสามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้านะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055966875ในวันและเวลาราชการนะคะก็เรียกได้ว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะในระหว่างปิดเทอมค่ะหากท่านใดว่างก็ขอเชิญชวนนะคะให้พาบุตรหลานค่ะมาร่วมรับบริการทำฟันได้ที่มน.เลยค่ะในเวลาราชการตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 เลยทีเดียวค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วในวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะเราก็จะมีบริการนะคะทำฟันฟรีค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะคะตั้งแต่ถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันนะคะก็มาใช้บริการกันได้ค่ะในวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ดิฉันได้เกริ่นไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าอยากจะชวนทุกท่านค่ะมาทำบุญด้วยกันนะคะมอเรสวนค่ะจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี2557ค่ะณวัดเสาหินตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะทั้งนี้เองค่ะมอเรสวนนะคะก็ขอเชิญทุกท่านค่ะร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเพื่อสร้างวิหารหอพระประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ค่ะกำหนดการนะคะจะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2557ค่ะในเวลา 9:30 นะคะก็จะมีการตั้งองค์กฐินค่ะในเวลา30ค่ะในเวลา 10:00 นนะคะก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ค่ะในเวลา 10:30 นค่ะก็จะมอบนะคะในเวลา 10:30 นค่ะก็จะมีการถวายผ้ากฐินค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ค่ะแล้วก็ในเวลา 12:00 นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันค่ะในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดค่ะที่อยากจะร่วมสร้างวิหารหอพระด้วยกันนะคะกับวัดเสาหินค่ะก็มาทำบุญกับทางมอเรสวนได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะปิดท้ายในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องกิจกรรมดีๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในส่วนของสินค้าเกษตรนะคะก็เชิญร่วมงานได้ค่ะเกษตรนเรศวรครั้งที่12ค่ะภายในงานนะคะปีนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนค่ะตลอดทั้งงานนะคะต้องเรียกได้ว่านะคะจุใจเลยค่ะเกี่ยวกับตลาดนัดด้านการเกษตรสินค้าอาหารคุณภาพนะคะแล้วก็สินค้า
โอท็อปค่ะที่มีร้านค้าต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะมาออกร้านนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมซื้อสินค้าดีๆนะคะไปใช้แล้วก็เป็นด้านเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่มาจากผู้ประกอบการโดยตรงด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เองค่ะภายในงานค่ะยังมีจัดการบรรยายพิเศษนะคะให้กับนักวิชาการด้านการเกษตรรวมถึงนะคะบุคลากรที่ทำงานด้านการเกษตรที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านนะคะพันธุ์พืชค่ะพันธุ์พืชสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทยนะคะทั้งนี้เองค่ะเราก็ได้เชิญนะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากประเทศไต้หวันนะคะมาร่วมบรรยายสรุปด้วยนะคะรวมถึงค่ะมีการเสวนานะคะเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมอะไรบ้างที่สำคัญกับเกษตรกรนะคะและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมรวมถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ค่ะจะใช้ได้อย่างไรนะคะทั้งนี้เองค่ะนายสุรัตน์สงวนทรัพย์นะคะเกษตรจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายสุพระชัยนะคะชัยยาวัจจไมยค่ะรักษาการอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะรวมถึงค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นะคะภูมิศักดิ์อินทนนท์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สจีสุวรรณศรีนะคะก็จะมาร่วมเวทีเสวนาดังกล่าวถามตอบให้กับเกษตรกรนะคะได้ไขข้อข้องใจกันเลยทีเดียวค่ะว่านวัตกรรมอะไรบ้างนะคะที่สำคัญแล้วก็มาใช้ในการเกษตรได้ในยุคและปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มีการนะคะได้รับชมเกี่ยวกับนิทรรศการนะคะในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่มีมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องเรียกได้ว่าจุใจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วนอกจากนี้เองนะคะก็ต้องเรียกได้ว่ามีการนะคะเปิดตัวเกี่ยวกับนะคะนวัตกรรมใหม่นะคะที่ทางคณะเกษตรค่ะได้คิดค้นกันขึ้นมาก็คือมีในเรื่องเกี่ยวกับการอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนนะคะทั้งนี้เองค่ะเครื่องดังกล่าวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เคยเปิดตัวที่ไหนค่ะก็จะมาเปิดตัวกันที่งานเกษตรนเรศวรนะคะโดยจะมีในวันที่30ตุลาคมต่อเนื่องจากวันที่27นะคะก็แล้วที่สำคัญนะคะภายในงานเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการประกวดสุนัขนะคะไทยพันบางแก้วชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จัดในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้นะคะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมีการประกวดขึ้นก็คือเป็นเรื่องการประกวดไก่พระนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทยนะคะทั้งนี้เองค่ะไก่พระนเรศวรนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นไก่พื้นเมืองไทยนะคะที่เป็นสายพันธุ์เหลืองหางขาวนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นของดีของจังหวัดนะคะก็จะมีการโชว์กันค่ะในภายในงานนะคะมาดูได้เลยนะคะว่าคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ได้มาตรฐานตามสายพันธุ์เนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็มาร่วมลุ้นเชียร์กันได้นะคะตั้งแต่นะคะไก่สายพันธุ์ต่างๆค่ะไก่พ่อขุนนะคะประดู่หางดำนะคะไก่พระเจ้าตากสินเทาทองนะคะไก่พญาพิชัยดาบหักก็มีนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็เรียกได้ว่าจัดให้อย่างอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะเหมาะสมกับพระเกียรตินะคะที่จะมีการชิงถ้วยพระราชทานกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะในที่หน้านะคะเดี๋ยวหญิงก็จะเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาบอกเล่าสู่กันฟังอีกค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ